อันยองชิกลินสวัสดีครับพบกับ Arthopotena'Art กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำวอล์กนะฮะวันนี้เราจะไปคอนของ UNB กันนั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะถ่ายในแบบ2แบบนะเดี๋ยวเราจะถ่ายด้วยกล้อง Sony A1100 แต่ว่าพอเราไปงานเนี่ยเราจะใช้กล้องมือถือถ่ายเนาะเพราะว่าคือเขาไม่ให้พกกล้องไม่ให้ถ่ายคลิปวิดีโอในงานคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเราก็เลยจะใช้มือถือถ่ายแล้วก็ไม่อยากพกกล้องไปด้วยเพราะว่าอาจจะตรวจอะไรอย่างนี้เราถ้าหากว่าเขาตรวจเนี่ยเราก็ไม่อยากฝากไว้ที่เขาเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเขาฝากกับพวกเขาไว้เนี่ยมันจะปลอดภัยจริงหรือเปล่าในระหว่างทางไปถึงงานในระหว่างงานจะพวกเกี่ยวกับบรรยากาศภายในงานเดี๋ยวใช้กล้องมือถือถ่ายเนาะ iPhone 6s Plus นะครับก็จะพยายามเก็บบรรยากาศภายในงานมาให้ได้มากที่สุดนะก่อนอื่นเราไปรีบแต่งหน้ากันดีกว่าทุกคนเพราะเดี๋ยวเราจะรีบไปเนาะโอเคเราก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรียกแกร็บแท็กซี่ก่อนเนาะก็แต่งตัวประมาณนี้นะก็มีกระเป๋าวันนี้ใส่เป็นสะพายข้างเนาะเพราะว่าขี้เกียจเยอะโอเคทุกคนแล้วก็ส่วนหลังจากนี้นี่เดี๋ยวเราจะถ่ายเป็นใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายละกันเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เอากล้องไปอย่างที่บอกตอนต้นเนาะก็ไว้เดี๋ยวไปเจอกันที่งานหรือว่าพอใกล้ถึงงานหรือว่าระหว่างทางอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนดูละกันเนาะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่งานนะจ๊ะบ๊ายบายว่าเราไปช้ามากเลยคือมันบ่ายสองแล้วอ่ะไปเดี๋ยวพาไปที่งานทุกคนเราถึงโชว์ดีเซลแล้วแน่เข้าไปข้างในกันดีกว่าแต่ไปหาทางไปข้างบนนะจ๊ะคนเยอะมากเลยคนเยอะมากเลยเดี๋ยวไปโรงพยาบาลก่อนโอเคนั่นแหละทุกคนกล้องอยู่แล้วคนเราได้บัตรมาแล้วอ่ะแล้วก็มีโปสเตอร์อันใหญ่หนึ่งผลโปสเตอร์ที่แบบเราได้จากอัลบั้ม UNB แหละแต่ว่าอันนี้ดูจะแบบหนากว่าทำไมวะเป็นบัตรแข็งฟินเขามีของแจกเต็มเลยแต่ว่าเราไม่กล้าไปเอาทุกคนหรือว่าเราไปเอาไปเดินเล่นกันดีกว่าไปจากอะไรมั่งมีพี่เขาแจกขอบคุณครับขอบคุณครับนุ้งชนขอโทษนะครับอันนี้แถวอะไรอะครับทรายใช่ไหมครับขอบคุณครับจะเข้าทรายแล้วทุกคนโทษนะครับอันนี้เขาแบบได้บอกไหมว่าเราได้ทรายกับใครอะไรเงี้ยน่าจะไปมันไม่น่าจะมีโอกาสได้แลกเราไหมอะถ้าเขาให้เราไปข้างในอะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปเขาน่าจะไม่ให้เราถ่ายแล้วอะ ยังไม่ถึงดิวท่านนะครับทุกคนเราไปทรายมาแล้วนะเราได้พี่แดวอนคือเราอะบอกพี่ว่า call my name please my name is Art ใช่ไหมคือเขาก็เหมือนแบบงงว่าแบบให้เราเซ็นชื่อพี่ชื่อตัวเองหรือเปล่าแต่แบบเหมือนพี่เขาไม่เรียกชื่อเราอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่า call my name please call my name call my name อะไรเงี้ย call my name please my name is Art อะไรอย่างงี้นางก็ขอฉันเราก็เรียกฉัน Art ฉันแบบบรรลุเป้าหมายแล้วไม่เป็นไรได้พี่แดวอนไม่เป็นไรมีความสุขมากอันยงตอนนี้เราอยู่หน้าอารีนาแล้วทุกคนข้างหน้านี้ก็จะมีเราจะพาทุกคนไปดูการแสดงเริ่มนะคะเราจะเป็นการเปิดอาวุธเปิดอาหารและเครื่องดื่มเราต้องไปทำอะไรบ้างเพื่อการเสนอเรื่องราวต่อถือบัตรแสดงการเรียนรู้ในระดับเริ่มนะคะตอนที่เป็นลูกค้าให้ความร่วมมือนะคะและจริงตัวจริงแบบคนเสนอการโชว์การเรียนรู้ความเป็นธรรมถ่ายรูปกับนุ้งชาถ่ายตรงนี้ได้เหรอก็ถ่ายตรงนี้แหละทุกคนตอนนี้เราอยู่ในคอนลาเดอร์เราไปดูคอนก่อนนะทุกคนตอนนี้เราอยู่กับน้องซับสไครเบอร์ได้ออกชิปพี่อัดยองชิปกันแล้วมึงพูดดิทุกคนมีคนอยากอยู่ในวอล์กนะฮะแต่ตอนนี้อยู่ในสายหนูเองพี่พีไอไอเอคิเอต้องคิดดูนะเราจะอันยองชิปขอบคุณค่ะได้อยู่ในวอล์กแล้วนะสุดใจแล้วนะมีความน้องอยากอยู่ในวอล์กอันยองตอนนี้นะครับเรากลับมาถึงบ้านกันแล้วนะก็เหนื่อยมากจริงๆนะทุกคนแล้วก็เราจะมาเล่าประสบการณ์วันนี้ให้ทุกคนฟังกันว่าคอน UNB เป็นยังไงบ้างครั้งนี้นะฮะเป็นคอนเฟิร์สนะครับก็คือครั้งแรกของ UNB เลยที่มีแฟนมีตติ้งที่ไทยนั่นเองนะคะทุกคนคือเราว่า 2,000 ก็คุ้มมันได้ไฮทาร์ดอ่ะมันก็รู้สึกคุ้มแล้วทุกคนแล้วก็ในคอนนั้นมันสนุกมากจริงๆเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นแค่แฟนมีตติ้งเรารู้สึกว่ามันเหมือนคอนมากเพราะว่ามันสนุกมากนั่นเองนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาเล่าตอนแฟนไซน์เนาะเขาให้เราจัดแถว9คนเนาะซึ่งเราเนี่ยได้ไปอยู่กับพี่แดวอนจริงมันก็สามารถสลับกันได้แหละแต่ณจุดๆนั้นน่ะในแถวเราไม่มีใครเป็นเมนพี่แดวอนเนาะก็เลยไม่ได้สลับที่กับใครณจุดๆนั้นตอนแฟนไซน์คือได้ใครก็ได้จริงๆทุกคนเพราะเรารู้สึกว่าทุกคนใน UNB อ่ะสำคัญหมดคือถ้าเราไม่ได้ทรายตอนนี้เราก็อย่างน้อยก็ได้ไฮทัชอะไรอย่างงี้ใช่ปะเราก็ได้ไปคุยกับพี่แดวอนเนาะเขาก็ทรายให้เราแต่เราอ่ะก็มีประโยคไปพูดกับพี่เขาคือเราอยากให้พี่เขาเนี่ยเรียกชื่อเรา speak English ใส่เขาเลยแบบภาษาอังกฤษเลยไม่ได้ภาษาเกาหลีอะไรอย่างงี้เนาะ English ใส่เขาว่าแบบช่วยเรียกชื่อเราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยชื่อของเราเนี่ยชื่ออาร์ตนะช่วยเรียกหน่อยตอนแรกพี่เขาก็เหมือนไม่เข้าใจน่าจะเป็นเพราะว่าพี่เขากำลังเซ็นอยู่พี่เขายังงงอยู่ทุกคนแต่ว่าเราก็แบบย้ำพี่เขาว่าเนี่ยชื่อนี้นะชื่ออาร์ตนะช่วยเรียกหน่อยได้ไหมช่วยเรียกหน่อยคุยกันอยู่นานอยู่เหมือนกันจนกาดอ่ะกาดบอกว่าไปได้แล้วครับไปได้แล้วครับแต่เราอ่ะยังรู้สึกว่าเฮ้ยพี่เขาจะพูดแล้วอีกนิดเดียวเรารู้สึกได้ว่าพี่เขาจะพูดอ่ะพยายามเร่งพี่เขาแล้วพี่เขาก็แบบเหมือนจะถามชื่อว่าอะไรนะแล้วทีสุดพี่แกก็เรียกขึ้นมาไว้ว่าอาร์ตถึงฉันก็แบบประสบผลสำเร็จสุดๆเลยนะจุดนั้นปลื้มอ่ะดีใจคือนะจุดนั้นอ่ะพี่แดวอนอยู่ตรงนี้เว้ยและชาอะไรถัดไปเป็นฟิลด็อกพี่แดวอนแล้วก็แบบชานะทุกคน ซึ่งเราไม่ได้สนใจชาเลยในขณะที่เราเนี้ยเมนชานะทุกคนแต่เราสนใจแต่แดวอนคนเดียวแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยพี่เขาน่ารักมากพี่เขายิ้มแล้วก็เซ็นไปด้วยแล้วเขาเหมือนแบบพยายามจะเข้าใจกับสิ่งที่เราพูดในส่วนต่อไปเนี่ยในเรื่องของคอนเนี่ยก็จะมีเรื่องตอนเข้าคอนนะทุกคนตอนแรกเราคิดว่าฮอมันจะแบบเป็นแนวราบยาวแต่จริงๆแล้วฮอมันค่อนข้างชันมากสูงมากแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย 2,000 ก็เห็นชัด 3,500 ก็เห็นชัดทุกคนเรารู้สึกว่าฮอของโชว์ดีซีอ่ะมันโอเคมากมันรู้สึกเหมือนใกล้อ่ะภายในนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ให้ถ่ายวิดีโอหรือถ่ายรูปอะไรทั้งนั้นนะทุกคนเราก็เลยไม่ได้แบบเก็บอะไรมาเยอะแยะแต่ว่าก็สนุกดีนะพิธีกรในคอนเนี้ยทุกคนเรารู้สึกว่าดีมากยิ่งบวกกับล่ามด้วยแล้วเรารู้สึกว่าคอนเนี้ยพิธีกรกับล่ามบันเทิงมากเราชอบมากเลยทุกคนก็จะมีแบบโมเมนต์ได้เล่นเกมคือเขามีทั้งหมด9เกมเกมแรกเป็นเกมส่งกระดาษโดยการใช้ปากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กินแตงโมแล้วก็ให้เม็ดแตงโมเนี่ยตกลงบนหน้าแล้วก็มีเกมพีระมิดต่อพีระมิดแล้วก็พูดสโลแกนวงแล้วก็มีวิดพื้นแล้วก็มีเต้นคูณ2มีกินยาคูกินนมเปรี้ยวทุกคนแล้วก็มีเป็นกินโค้กส่งต่อไปเรื่อยๆใครคนสุดท้ายก็ต้องกินให้หมดอะไรอย่างงี้ที่ก่อนคิวหนังก็แกล้งให้กีจุงกินไปเยอะมากทุกคนน่าสงสารว่าตอนน้องกินไปแล้วเราเหมือนน้องไม่ไหวแล้วน้องซุดลงไปแล้วน้องก็ทำแบบไม่ไหวแล้วพี่คือฮามากอะแล้วก็มีโคเวอร์แดนแล้วก็มีปาลูกบอลใส่เป้าโดยใช้เป้าโดยให้เป้าเนี่ยอยู่ที่ก้นของศิลปินอะไรเงี้ยน่ารักกันนั่นแหละทุกคนนางก็ทำสำเร็จเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือล่ามทุกคนล่ามคนเนี้ยทุกคนอินเนอร์เขาดีมากแล้วฟิลลิ่งมันตรงกับสิ่งที่พี่เขาพูดอะต่อไปในส่วนของไฮทัชบอกเลยว่าไฮทัชดีมากคือแกมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เรารู้สึกว่าเราสัมผัสได้ถึงแบบสายตาแต่ละคนคือแกมันทำให้เรารู้สึกว่าเรารัก UNB มากคือเริ่มด้วยเราไปเจอจุนนะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเราเจอใครบ้างนะทุกคนก็อย่างงงว่าแบบเราเจอทุกคนแหละแต่ว่าเราเรียนลำดับไม่ถูกเนาะเริ่มจากจุนนะจุนเนี่ยเป็นคนเดียวที่จับมือเราแล้วก็บีบอย่างนี้ทุกคนเราสัมผัสได้ว่าเราโดนนางบีบเฮ้ยจุนแกแบบแกน่ารักอะชานก็ได้แค่ทักเฉยๆแต่ว่าชานเนี่ยสีหน้าจะแบบนางก็แบบเลิกตาแล้วก็ทำเล่นๆบ้าๆบอๆอะไรเงี้ยคือนางก็แล้วนางก็เอกันอยู่ใช่ปะแล้วก็ไปตีมือชาญแล้วก็บอกว่าสลังเฮลแล้วทีนี้ชาญก็ยิ้มแล้วก็แบบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมต่อไปก็พี่เดวอนพี่เดวอนเนี่ยเหมือนจะจำเราได้เพราะว่าเราเป็นตีมือพี่เดวอนแล้วก็ยิ้มให้พี่เดวอนแล้วพี่เดวอนเขาก็แบบเหมือนจำได้ว่าแบบอีนี่คือคนนั้นคนที่ให้กูเรียกชื่อมึงอะไรอย่างเงี้ยพี่อุยจินก็ดีมากคือตอนนั้นเราสบตาทุกคนเลยอะทุกคนแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสายตาที่แบบดีอะแต่ว่าคนอื่นก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษก็แค่แบบเอแล้วก็ยิ้มให้แล้วก็แบบอะไรอย่างงี้แล้วก็สลังแล้วก็สลังทุกคนคือมันก็แบบสนุกกับทุกคนคือในตอนนั้นอะเราเหมือนกับว่าไปช็อกอยู่กับพี่เดวอนแล้วเหมือนกับคนข้างหน้าเขาไปแล้วอะซึ่งเรายังไม่ได้ไปทุกคนกะไม่เลิกอีว่างแล้วนี่หว่าอีนี่ต้องรีบไปต้องดันอีนี่ไปเราก็เลยโดนดันให้ไปรีบไปขึ้นอะไรเงี้ยก็แบบเพราะว่าหลังๆจากพี่เดวอนเนี่ยเขาต้องแตะเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ก็ได้เห็นสีหน้าของพี่อุยจินแล้วก็หลายๆคนพี่อุยจินหล่อมากแกเขาเป็นคนตัวเล็กที่หล่อมากนั่นแหละนะทุกคนก็เป็นแบบไฮทัชที่ดีมากๆเลยทุกคนเรารู้สึกว่าแฟนคลับของ UNB ไม่ได้มีมากไปไม่ได้มีน้อยไปรู้สึกว่ามีพอดีในคอนอ่ะเราไปเจอหลายคนมากซึ่งก็แบบเจอคนใจดีเยอะมากนะครับคนแรกเลยจำชื่อไม่ได้แต่ว่าก็นั่นแหละเรารู้สึกว่าเขาเป็นมิตรดีคือเหมือนเขาดูคลิปเราได้แหละเราก็เลยแบบขอบคุณนะขอบคุณนะครับที่ดูอะไรอย่างนี้แล้วเราก็แบบได้แฟนซายด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็เป็นมิตรภาพที่ดีมากเหมือนกันนะฮะในระหว่างคอนเราก็ไปเจอคนหนึ่งคือเราเป็นคนเริ่มก่อนเองแหละเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าหากว่าเราได้ทำความรู้สึกคนข้างๆเราก็สามารถที่จะกรี๊ดได้อย่างเต็มปากหรือว่าตะโกนได้อย่างเต็มปากอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยเมคเซนคนข้างๆเรานั่นเองนะครับไม่รู้ชื่ออะไรเหมือนกันถัดไปเราก็แบบได้รู้จักอีกคนหนึ่งกับคนที่นั่งเลยไปตอนกำลังจะไฮทัชเราก็แบบคุยกันเล่นๆเหมือนอยู่ๆก็รู้จักอยู่ๆก็คุยกันเฉยเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนที่อยู่แฟนซายด้วยกัน2คนเนาะก็หลังจากเลิกคอนเราก็เจอกันแล้วก็โบกมือบ๊ายบายกันแล้วก็มีเจอเพื่อนๆที่แบบเป็นซับสไครเบอร์เราเนาะก็เข้ามาทักเอาของมาให้เอาของขวัญมาให้เอาของอะไรมาให้ก็ขอบคุณมากๆนะครับก็เจอน้องคนนึงนะครับเขาก็อยู่ในคลิปนั่นแหละนะทุกคนก็กลับบ้านด้วยกันนะก็เมคเฟรนด์ไปอีกนั่นเองนะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่ วันนี้ได้มาเมคเฟรนด์กับเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ไปคนเดียวเดี๋ยวเรามาดูของที่เราได้มาจากในงานนี้กันดีกว่านะทุกคนโอเคเราเริ่มจากอันนี้เลยแล้วกันนะที่ได้จากพี่เดวอนตอนแฟนไซน์เนาะคืออันนี้ก็ประทับใจมากไม่รู้จะไปหากรอบที่ไหนใส่แต่ว่าเดี๋ยวมีกรอบใส่แน่นอนต่อไปเป็นโปสเตอร์นะทุกคนอันนี้คือแจกทุกคนที่เข้างานนะทุกคนก็น่าจะได้เห็นไปแล้วในคลิปเนาะน่ารักมากอันนี้มีน้องเอามาให้ทุกคนน้องน่ารักมากน้องแบบเหมือนอยากให้เราตั้งแต่ก่อนเข้าคอนแล้วแหละแต่พอเข้าคอนไปแล้วเราก็ไม่ได้เจอกันแล้วพอออกมาเราก็มาเจอกันอะไรอย่างนี้นะก็ได้จุนมานะจุน S นะ ACE อะนะแล้วก็ได้คุณชาญมาน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากๆนะครับต่อไปอันนี้เราซื้อมาเองนะมันมีที่งานก็เป็นหน้าชาญเป็นที่ห้อยคออะไรเงี้ยแต่ว่าเราเห็นว่ามันน่ารักดีเราก็เลยซื้อมานะดูดีตะมุตะมิมากเลยแล้วก็อันนี้เราได้มาจากทวิตเตอร์นะคือมีคนแจกทวิตเตอร์อะไรเงี้ยในทวิตเตอร์เราก็แบบไปได้มาเป็นพัดเขียนว่าชาญนะน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากๆนะครับต่อไปก็เป็นบัตรแข็งนี้ก็ได้มาไปลงทะเบียนแล้วก็ได้มานะก็ดีเอาไว้สะสมแล้วก็อันนี้ก็มีน้องให้มาเหมือนกันนะเป็นรูปรวมทุกคนเลยแล้วซึ่งก็น่ารักมากเนาะเพราะว่าชาญเป็นคนที่กดเซลฟี่เฮ้ยฟินแล้วก็อันนี้เป็นเซตชาญอันนี้เราไปหามาเราไปเจอมาเขาแจกอยู่เราก็เลยไปขอเขามานั่นเองนะเป็นแฟนอาร์ตทุกคนน่ารักมากเลยแล้วก็มีเป็นแบบโพลารอยด์นี่น่ารักมากเลยแล้วก็มีสติกเกอร์มาด้วยน่ารักมากๆเลยแล้วก็มีโพลารอยด์ของชาญนะฮะอันนี้เพื่อนที่เราเจอในงานให้มานะก็น่ารักมากอุตส่าห์ให้ชาญเรามานะขอบคุณมากๆนะก็นี่แหละคือของที่ได้มานี่ก็คือประสบการณ์การไลฟ์แฟนมิทติ้งรอบหลายปีนะฮะของ UNB นะครับที่โชว์ DC ก็มีประมาณนี้ก็สนุกมากประทับใจมากรักมากก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ใครชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้ใครได้ไปงานแฟนมิต UNB หรือใครก็เป็นติ่ง UNB หรือมีความคิดเห็นอย่างไรกับคลิปวิดีโอวอล์กแฟนมิตอย่างนี้ก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะแล้วก็นะครับอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านบนตรงนี้ดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างนี้ด้วยแล้วก็เข้าไปกด Subscribe ตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบาย